สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมีตัวนี้เลยค่ะคือไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่แต่ว่ามันเป็นขาที่สามารถทางออกมาเราตั้งได้อะค่ะกรณีเราจะถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้กล้องตั้งถ่ายตัวเองนะคะก็คือปกติถ้าเซลฟี่โทรศัพท์ทั่วไปเขาก็จะไม่มีขาตั้งก็จะเป็นไม้เซลฟี่เรายืดได้ธรรมดานะคะนี่ค่ะลักษณะมันมาประมาณนี้ให้ดูชิ้นงานนะคะชิ้นงานใช้ได้เลยนะคะเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อพลาสติกเหรอเนี่ยใช้ได้เลยนะคะงานก็เรียบร้อยอยู่นะคะไม่ถึงกับขี้เหร่ราคาลดแล้วนะคะราคามันลดอยู่นะคะตอนที่สั่งอ่ะ99 บาทเฉพาะชิ้นนี้นะคะ99 บาทสั่งใน Shopee ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทางได้แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นล็อกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะตะแคงก็ได้นะคะค่ะตะแคงได้แล้วก็ตั้งได้เงยได้นะคะคว่ำได้เงยได้นะคะและส่วนตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะสะดวกเวลาเราเซลฟี่ใช่ไหมคะเราก็ขยายเราก็ดึงออกไปนะคะดึงยืดมันออกไปยืดได้ยาวอยู่นะคะยืดได้ยาวประมาณเกือบ2ฟุตนะคะเนี่ยค่ะเกือบ2ฟุตนะคะก็ชิ้นเหล็กอลูมิเนียมข้างในก็ดูดีนะคะไม่อ่อนนะคะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์เสียบกันโทรศัพท์เสียบเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเสียบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ลงล็อกโทรศัพท์เสียบแล้วนะคะเราจะเอามุมแค่ไหนนะคะแล้วก็เราก็เปิดโทรศัพท์อย่าให้มันต้องใช้ต่อกันแบบว่าบลูทูธนะคะเราจะต้องบลูทูธคราวนี้เราไปเปิดบลูทูธนะคะเปิดบลูทูธเสร็จแล้วเปิดอันนี้โทรศัพท์เปิดบลูทูธแล้วใช่ไหมคะเราก็เปิดตัวที่ขาตั้งคราวนี้ไม่รู้ว่าตัวนี้มันเคยเจออยู่แล้วนะคะมันจะเจอหาใหม่ไหมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคมาแล้วค่ะขึ้นที่เซลฟี่คอมนะคะเราก็กดตัวนี้เลยแล้วก็บอกกำลังเชื่อมต่อนะคะเอเคเรียบร้อยคราวนี้เสร็จแล้วเราจะถ่ายใช่ไหมคะเราก็ไปที่กล้องนะคะแล้วก็สมมุติว่าเราจะถ่ายเนี่ยนะคะมันเป็นวิดีโออยู่ใช่ไหมคะเราก็คลิปที่วิดีโอใช่ไหมคะแล้วเราก็กดตัวนี้เลยนะคะนี่ปุ๊บเดี๋ยวนะคะอ๋อเปิดให้ตัวนี้มันทำงานเดี๋ยวนะคะโอเคทำงานแล้วค่ะเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยค่ะกำลังถ่ายอยู่นะคะเห็นไหมคะเป็นไฟจุดแดงๆกระพริบนะคะแล้วก็เราก็ใช้โอ้ยเดี๋ยวนะคะขอโทษทีมันไม่ซูมโอเคมันซูมละเนี่ยนะคะมันกำลังทำงานแล้วถ้าเราหยุดวิดีโอเราก็กดเห็นไหมคะมันก็จะหยุดวิดีโอใช้ปุ่มนี้อะค่ะปุ่มตัวนี้ควบคุมตัวนี้สามารถถอดออกได้ด้วยนะคะนี่ถอดออกได้ในกรณีเราตั้งขากล้องอะค่ะตั้งขาทิ้งไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะให้ถ่ายตัวเองเราก็ตั้งขาเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวนี้ไปถือไว้กับมือเรานะคะแล้วก็กดมันก็จะถ่ายนะคะเราไม่ใช้เราก็เสียบเข้าไปอย่างเก่านะคะนี่โอเคนะคะมันก็สะดวกดีนะคะแค่99 บาทก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็บางทีเราไปถ่ายข้างนอกคนเดียวนะคะแล้วก็เราต้องการที่ว่าจะถ่ายกล้องหน้าแต่ว่าให้เห็นบรรยากาศกว้างๆเนี้ยเราก็ได้ดึงไมค์เซลฟี่เนี่ยยืดออกไปนะคะ
ก็แล้วบางทีตั้งขาทิ้งไว้เราก็ถ่ายอะไรต่ออะไรของเราได้นะคะถ่ายกล้องหน้านะคะทํางานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องให้คนอื่นเขามาถือให้อย่างเงี้ยโอเคมันก็สะดวกดีนะคะกับราคานี้ก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดราคาใช้ได้นะคะราคาสวยงามเลยนะคะสําหรับตัวเองนะคะคือไม่ได้อะไรจากทางร้านแต่ว่าก็คือเราเจอของที่มันใช้มาใช้แล้วดีนะคะเราก็คืออยากจะมาแนะนําเพื่อนๆ นะคะโอเคนี่ก็แล้วเวลาเราเลิกใช้งานใช่มั้ยคะเราไม่ใช้งานเราก็ปิดเนี่ยมันจะมีไฟสีน้ําเงินอยู่นะคะปิดแล้วโอ้เดี๋ยวนะคะตรงนี้มันจะเป็นเปิดโอเคเดี๋ยวลืมไปขอโทษทีปิดเสร็จแล้วเราก็ไปปิดบลูทูธเราจะเลิกใช้งานใช่มั้ยคะเราก็ปิดบลูทูธปุ๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้มันจะเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบกระพริบใช่ไหมคะกดทิ้งไว้เราจะปิดนะปิดแล้วค่ะอันนี้คือไม่ทำงานแล้วนะคะโอเคเนี่ยคือวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะคะง่ายๆโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มาส่งให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบ๊ายบายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ